นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางทอสมีความพร้อม 100% ในการเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังรายละไม่เกิน1ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทซึ่งทางธนาคารกำหนดให้จองสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ณที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าทางนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจองสิทธิ์สินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปีนานสูงสุด5ปีแรกซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าผ่อนชำระในช่วงที่ดอกเบี้ยนั้นปรับตัวสูงขึ้นครับ